วางแผนระยะยาวให้ลูกกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวสุขสันต์นะครับของคุณชมพู่อรยาและก็สามีคุณน็อตวิศรุตนะครับแล้วก็ลูกๆทั้ง3คนนะครับน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็น้องแอบิเกลแอบิเกลเนี่ยอาจจะยังเด็กอยู่นะฮะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีภาพที่ทั้งครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศลงรูปแฟนๆติดตามกันและล่าสุดแม่ชมและพ่อน็อตออกมาโพสต์ภาพเป็นน้องสายฟ้าพายุนะครับมาเดินชมโรงเรียนในประเทศอังกฤษพร้อมกับทางคุณแม่เนี่ยมีการเขียนแคปชั่นว่าเฮ้ยขอเวลาทำใจสัก20ปีงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างกันพาเดากันไม่ยากเลยครับว่าการมาเที่ยวต่างประเทศครั้งนี้น่าจะเป็นการพาลูกๆนะครับมาดูโรงเรียนในอนาคตด้วยเลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ